างทุกแปดส่งเข้าประกวดตอนนี้ใครซื้อดอกไม้ซื้อได้เลยนะคะเราจะมียอยให้ไปเรื่อยไปชอบดิจิตอลใช่ไหมน้ำมันจันได้สวยนะคะเดี๋ยวเบอร์สามสามกับสามสองให้ยืนคู่กันและให้สองสองคนได้ขู่กันเองสวยเออปะสามคนดูสิหน้าอารมณ์อาถรรพ์อาฆาตยืนคู่กันสามคนเดี๋ยวที่เหลืออีกฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนั้นเราจองไว้แล้วนะคะตอนนั้นเราบุ๊กเรียบร้อยแล้วถ้าเงินไม่ถึงจริงๆในกองประกวดไม่ให้ยืนด้วยกันนะคะเนี่ยแสดงว่าสามคนที่ถามละดีมีการจองที่ร่วมหน้าเอาไปเลขต่อไปหมายเลข34นางสาวอริยาอริยวัฒนาแปดสยามการเกษตรส่งเข้าประกวดแม่ลูกสาวดิฉันคุมเลยนะอีกคุมเลยนะอย่าให้แตกคุม37นางสาวรัชดาอาภาสิริร้านเจริญยศส่งเข้าประกวดร้านเจริญยศส่งเข้าประกวดนะครับตอนนี้มิสอาคาซ่าปี2004ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเธอเป็นสาวงามจากจังหวัดที่อยากจะจำอีดอกทองเบอร์29นางสาวรัฐขาบุญคลองทรัพย์คุณโอเบิ้ลส่งข้าวประจวบสาเหตุที่มิสอาคาซ่ามาช้าเพราะว่าตีดัมมี่มากับผีเลี้ยงได้ไหมครับผีเลี้ยงนึกว่าผีเลี้ยงหมายเลขต่อไปหมายเลข38นางสาวปนัดดาณเชียงใหม่เธอมาไกลนะคะมาจากเชียงใหม่นางสาวปนัดดา104นะคะซึ่งประวัติของเธอนี่ก็เคยร่วมประกวดกับเรานะคะธิดาสามตายายเมื่อ2ปีก่อนปีนี้เธอสร้างชื่อเสียงให้กับชาวสุพรรณนะคะโดยคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะมิสอาคาซ่า2004ที่ถ่ายทอดทางช่อง ITV นะคะขอเสียงตบมือต้อนรับคุณภคพรภคพัสค่ะขอเชิญผู้ประกวดทั้ง10ท่าน2ท่านถ่ายหลังนิดนึงนะคะตบมือต้อนรับคือสาวงามทั้ง43ตอนนี้ก็มีดอกไม้นำมาได้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็เรียกได้เลยนะในราคาดอกละ50บาทนางสาวกัญญารัตน์เกิดสิรินะคะนางสาวกัญญารัตน์นะคะเกิดสิริค่ะชาวสุพรรณนะคะน้องพักพรก็ได้เคยขึ้นมายืนบนเวทีนี้โดยการได้รองนะรองระดับหนึ่งมิสพิดาตายายและหลังจากนั้นก็ถือว่าไปคว้ารางวัลระดับประเทศนะครับสด 2,000 บาทด้วยรางวัลพร้อมใส่รองอันดับที่3วีอนุกูลวัฒนาบริผู้บริหารร้านรุ่งแสงเหล็กไทยนะคะให้เกียรติมอบรางวัลเป็นเงินสด 3,000 บาทด้วยรางวัลพร้อมใส่สะพายจากคุณอุดมว่วนจินดาประธานกรรมการโรงพยาบาลพรชัยนะคะประกอบด้วยเงินรางวัล 5,000 บาทไปนะคะมอบเงินรางวัล 10,000 บาทและถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพายจากพลตำรวจสมตีสมบูรณ์ฮวบบางยางนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีทุนไทยพัดค่ะและรางวัลชนะเลิศในวันนี้ตกเป็นของหมายเลข7นางสาว